กันตรึมมีต้นกำเนิดจากสุรินทร์อีสานใต้มีประเพณีแซนโดนตากัมพูชามีพิธีประจุมบินประชุมบันไม่มีขบวนแห่สวัสดีครับงานแซนโดนตาจัดที่ศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์ในเดือนกันยายนเพิ่งผ่านพ้นไปมีเพลงหนึ่งที่ได้ยินกันมากในเทศกาลนี้คือเพลงกันตรึมโดนตาคำว่าแซนหมายถึงเส้นไหว้โดนตาหมายถึงบรรพบุรุษคือปู่ย่าตายายวัฒนธรรมของนับถือทางด้านฝ่ายหญิงจึงพูดถึงยายตาเป็นหลักคำว่าแซนโดนตาเป็นคำที่ใช้ใน3จังหวัดอีสานใต้งานพิธีในช่วงเดียวกันนี้ในเขมรเรียกพระจุมบินพจุมบันพจุมบันพจุมบันเป็นพิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษหรือเทศกาลวันศาสตร์ของชาวขอมและเขมรซึ่งหากเทียบกับเทศกาลของไทยคือเทศกาลวันศาสตร์เดือน10จำนวนทั้งสิ้น15วันเริ่มตั้งแต่วันแรม1ค่ำไปจนถึงวันแรม15ค่ำคำว่าแซนโดนตาอาจจะเป็นภาษาพูดในเขมรเท่านั้นไม่ใช่ชื่อที่ใช้เป็นทางการดังนั้นแซนโดนตาจึงเป็นประเพณีของชาวอีสานใต้คำว่าแซนโดนตาเป็นภาษาขอมเพลงกันตรึมแซนโดนตาที่ชาวเขมรร้องกันเป็นเพลงของนักร้องชาวสุรินทร์ชื่อน้ำพึ่งเมืองสุรินทร์และเจนสายใจดังนั้นเพลงนี้จึงมีคำไทยเข้าไปประมวลมากเช่นโด่งดังสาวสวยหมวยอึ๋มสาวสวยหมวยอึ๋มกันตรึมหรือโจกันตรึมเป็นการละเล่นอย่างหนึ่งของชาวอีสานใต้การเล่นกันตรึมสืบทอดมาจากขอมแต่เดิมใช้ประกอบการเส้นสวงมีการทรงเจ้าเข้าผีแต่ในปัจจุบันกันตรึมใช้เป็นการละเล่นให้ความบันเทิงปัจจุบันกันตรึมที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดคือกันตรึมคณะบ้านดงมันอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์โดยมีอาจารย์ปิ่นดีสมเป็นผู้ควบคุมคณะประวัติความเป็นมาของดนตรีพื้นบ้านกันตรึมพบว่าสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จเยือนปราสาทบ้านกำแพงปราสาทบ้านระแงงโดยรถไฟเมื่อปีพุทธศักราช2472หลวงบริบาลบุรีพันธ์อ้างอิงจากจดหมายเหตุ7สมัยเมืองปราสาทโบราณศรีขอรภูมิซึ่งพงศักดิ์สหุนาลุกรวบรวมมาจากหนังสือรวมผลงานชุดที่2สายเลือดสายสกุลและอัตชีวประวัติของกวีชนบทปราชาวบ้านคนดีศรีขอรภูมิได้กล่าวถึงการเสด็จมาปราสาทศรีขอรภูมิของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพคราวนั้นทำให้ราชสำนักของพระเจ้ากรุงสยามรู้จักกันตรึมของชาวสุรินทร์เป็นครั้งแรกเพราะทางอำเภอศรีขอรภูมิจัดให้มีดนตรีพื้นเมืองประโคมต้อนรับเสด็จอยู่ที่มุมหนึ่งของประรามพิธีต้อนรับเสด็จหน้าปราสาทเรียกว่าประโคมเพลงโจกันตรึมประกอบด้วยกลองสะกวน2ใบซอตัว1คันปีอ้อ1เหลาคนเป่าใบไม้1คนคนขับลำนำ1คนเป็นผู้ชายผู้สูงอายุล้วนๆผู้เล่นประโคมโจกันตรึมในครั้งนั้นมีนายยุงนายคิดนายเจ็บนายเกียงอีก 2-3 คนจำชื่อไม่ได้จึงไม่ได้บันทึกไว้สิ่งที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพมีความประหลาดพระทัยไม่เคยพบเห็นมาก่อนคือการเป่าใบไม้ที่ปิดจากต้นมาเป่าเป็นเพลงมีทำนองเป็นเพลงเข้ากับจังหวะดนตรีและอดครวญตามทำนองฐานขับลำนำได้อย่างเหมาะเจาะและไพเราะหวยหวนทรงสนพระทัยมากทรงให้เป่าเดี่ยวเพลงให้สดับรับฟังเป็นที่น่าอัศจรรย์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพจึงตรัสให้พระยาสุริยราชวราภัยข้าหลวงประจำจังหวัดสุรินทร์ได้ส่งคณะโจกันตรึมของชาวศรีขอรภูมิลงไปกรุงเทพเพื่อแสดงต่อหน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารฝ่ายหน้าฝ่ายในได้ทัศนากันเป็นที่ศกพระราชหฤทัยทรงชมเชยในลีลาการเป่าใบไม้โปรดเกล้าให้ยกสวยแก่บุคคลที่บรรเลงดนตรีทั้ง 5-6 คนได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียเงินรัชชูปการปีละ4บาทเหมือนชายชะกันทั่วราชอาณาจักรซึ่งสมัยนั้นทุกคนต้องเสียรัชชูปการเสียสวยคนละ4บาทต่อปีตั้งแต่อายุ20ปีจนถึงอายุ60ปีทุกคนนับว่าชาวศรีขอรภูมิได้รับเกียรติจากพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ในหลวงทรงยกส่วยให้แก่คณะโจกันตรึมเป็นกรณีพิเศษตลอดชีพเป็นเกียรติแก่ชาวสีขอรภูมิกันตรึมจึงเริ่มมีชื่อโดดเด่นตั้งแต่ครั้งนั้นพุทธศักราช2472เป็นต้นมากันตรึมจึงเป็นการเล่นเพลงพื้นบ้านอีสานใต้ที่มีวิวัฒนาการจากการเข้าทรงโจรมหมวดเป็นวัฒนธรรมทางสังคมของชุมชนในอีสานใต้ดนตรีประกอบการเข้าทรงเรียกว่ากันตรึมมาจากเสียงกลองที่ดังตรึมตรึมการเข้าทรงมหมดมีจุดมุ่งหมายในด้านพิธีกรรมเพื่อรักษาโรคต่อมามีผู้คิดค้นดัดแปลงนำเครื่องดนตรีกันตรึมไปเล่นเพื่อความบันเทิงมูลเหตุที่เรียกการละเล่นชนิดนี้ว่ากันตรึมเนื่องมาจากเสียงกลองโทนซึ่งเป็นเครื่องดนตรีหลักเมื่อตีจะมีเสียงดังโจกันตรึมโจกันตรึมจึงเรียกเพลงพื้นบ้านชนิดนี้ตามเสียงกลองกันตรึมว่าเพลงกันตรึมเป็นดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้สันนิษฐานกันว่านำมาจากจังหวะของการตีกลองที่เรียกว่ากลองกันตรึมสะกวนเป็นหลักเมื่อตีกลองกันตรึมเสียงจะดังเป็นจังหวะโจตรึมตรึมจึงเรียกว่ากันตรึมและนำมาตั้งเป็นชื่อวงดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้ตามเสียงที่ได้ยินว่ากันตรึมหรือวงกันตรึมหรือโจกันตรึมหมายถึงกลองกันตรึมสะกวนนั่นเองวันนี้นำคำว่ากันตรึมมาเล่าให้ฟังดนตรีประเภทนี้มีต้นกำเนิดอยู่ที่สุรินทร์แพร่ไปในจังหวัดศรีสะเกษและบุรีรัมย์ในพิธีแซนโดนตาขาดเพลงกันตรึมไม่ได้จะเล่าเรื่องอื่นให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ